ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยเครื่องสำอางคริสติน่าคาลายาสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นกับผมโก้ธีรศักดิ์พันธุจริยาครับเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นผมแฟชั่นสีผมเรามีมาฝากกันโดยเฉพาะเรื่องราวในวันนี้นะครับน่าสนใจมากๆเลยสำหรับคุณหรือคุณที่สนใจในอาชีพช่างผมแล้วจะต้องมีแนวคิดหรือว่ามีความคิดสร้างสรรค์อย่างไรนะครับอาจารย์แม่มีข้อแนะนำดีๆส่วนเทคนิควันนี้นะครับเรื่องราวของ 3 in 1 3มารวมเป็น1ทำอย่างไรรวมไปถึงสาวหมวยเปลี่ยนเป็นสาวเซ็กซี่มีสไตล์แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับอาจารย์แม่แล้วก็โก้ครับสนับสนุนโดยอินโทรเคลาอาหารผมฮิโนกิแชมพูแล้ววันนี้นะครับความรู้ดีๆพร้อมมาเสิร์ฟกับคุณแล้วที่หน้าจอครับกับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์นะครับหรือว่าอาจารย์แม่ของเราครับสวัสดีครับอาจารย์แม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในประเทศและทั่วโลกนะคะอาจารย์แม่ครับหลายๆคนที่ชมรายการเราเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่รายการที่เฉพาะช่างผมดูนะคือทุกๆคนก็ดูได้รวมไปถึงคนที่อยากจะมีอาชีพช่างผมแต่ไม่มีประสบการณ์หรือว่าไม่เคยมีความรู้มาก่อนเลยอาจารย์แม่พอจะแนะนำเกี่ยวกับอาชีพช่างผมหรือว่านักออกแบบทรงผมได้ไหมครับผู้ที่จะมาเรียนทำผมครับผู้ที่ต้องการอาชีพเสริมสวยอาจารย์จะบอกว่าเร็งมาเลยเร็งมาให้ดีเลยเร็งมาดูเลยว่าดูซิว่าอาชีพนี้ผิดไหมครับอ่ะคราวนี้ให้เร็งพร้อมกันเลยทั่วโลกเลยนะครับเร็งว่ายังไงครับดูเลยว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ยืนยาวไหมแล้วก็มีรายได้ดีหรือเปล่าอย่างเพื่อนผมหลายๆคนนะครับที่จบต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้หันจะมาเป็นช่างผมบ้างยังมาติดต่อขอเรียนเทรนด์นี้มันกำลังเติบโตมากเลยเหรอครับอาชีพเสริมสวยเนี่ยเติบโตมากครับคือถ้าเรามาเรียนจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำรายได้แล้วก็ชีวิตคนเราเนี่ยจะพลิกไปจบปริญญาตรีกันมากมายเลยตอนนี้พลิกเลยหันมาเรียนทำผมพอเรียนทำผมปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็ต้องเปิดการประถมนิเทศครับให้รู้ถึงอาชีพเสริมสวยเขาเป็นยังไงกันครับแล้วการเรียนเป็นสเต็ปและขั้นตอนเป็นยังไงกันแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออาชีพเสริมสวยเนี่ยให้ช่างผมทุกคนหรือให้คุณที่กำลังจะมาเรียนเนี่ยจะต้องทราบจะต้องรู้ว่าอาชีพนี้ไม่เป็นภาระของสังคมเลยในฐานะที่อาจารย์เนี่ยประกอบอาชีพเสริมสวยมาแล้วเนี่ยครับ40กว่าปีเราคิดว่าตั้งแต่เราเริ่มมาเลยอ่ะเริ่มต้นมาเราไม่เคยตอบคำว่าเราไม่มีเงินก็คือทำงานได้ทุกวันได้ทุกวันมีรายได้ตลอดมีรายได้ตลอดนะครับแล้วอย่างคนที่มาทำอาชีพเสริมสวยครับเขาจะต้องเรียนนานแค่ไหนถึงจะได้ไปทำรายได้ทำงานได้นะถ้าเราจะคุยกันเนี่ยการเรียนทำผมก็มีสเต็ปและขั้นตอนมีเป็นระดับที่เราจะเรียนกันครับในกรณีที่เราจะต้องเรียนไปในระดับสูงเนี่ยเราก็ต้องเรียนไปถึงขั้นอนาโตมีแล้วก็ไปเรียนคือใช้เวลาเป็น 2-3 ปีเหมือนกันครับถ้าจะเรียนระดับนั้นอันนั้นคือขั้นแบบแอดวานซ์สูงเลยแอดวานซ์สูงเลยครับอย่างสถาบันเองเนี่ยเริ่มต้นอายุคนที่จะมาเรียนเป็นช่างทำผมตัดผมอายุเท่าไหร่ครับปกติแล้วเนี่ยอายุไม่ควรจะต่ำกว่า18นะคะครับควรจะมาเรียนตอนนั้นอายุประมาณ18ขึ้นไปเนี่ยกำลังขยันกำลังเรียนรู้ครับก็จะเข้าคอร์สกล้าวผม2วันค่ะยืดผมวันนึงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับปรากฏว่าไม่หามาเรียนเบสิกเลยอ๋อเบสิกตั้งแต่ม้วนไปเลยระดับทั่วไปหาเงินได้จะเรียน6เดือนก็ได้ครับจะเรียน3เดือนก็ได้3เดือนถ้าไม่เก่งเขาเรียกว่าเร่งรัด
ครับก็เพิ่มเติมต่อไปอีก1เดือนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ฝึกให้ถ้าจะไปทำร้านบางคนก็เรียนแค่2เดือนก็ประกอบอาชีพได้และเห็นบอกว่าช่างผมทุกคนที่เรียนเนี่ยคือมีงานรองรับเลยไม่ว่าจะเป็นสถาบันของเกรด9เองเนี่ยยังขาดช่างอีกมากมายและที่อื่นก็มาติดต่อช่างจากของเราไปด้วยใช่ค่ะคือดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงสำหรับอาชีพนี้จบแล้วไปทำงานเนี่ยรอกันเป็นแถวเลยคุณโก้ครับตามร้านเนี่ยรอกันเป็นแถวเลยเพื่อต้องการจะได้ช่างจากเราไปแล้ววันนี้เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับทรงผมเส้นผมมีมาฝากอะไรกันบ้างครับค่ะวันนี้นะคะก็มีน้องนกยุงเนี่ยครับเขาเป็นดีไซเนอร์จบมาจากมิลานครับเปิดร้านตัดเสื้อมาเปิดร้านทำเสื้อขายครับแล้วก็ผมเนี่ยปล่อยฟุ้งฟูเลยสไตล์คนอิตาลีไม่ได้ค่อยดูแลผมเท่าไหร่ครับมาหาจันหน่อยครับจันหน่อยก็เปลี่ยนทรงไปให้ไปดูกันเลยนะคะครับสวัสดีค่ะชื่อศิรินทราเนกพุทธค่ะเป็นเจ้าของห้องเสื้อแบรนด์ศิรินทราค่ะจบมาจากInstituto Marangoni มิลานที่ประเทศอิตาลีค่ะแบรนด์ศิรินทราเป็นเสื้อผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับคาแรคเตอร์ที่เป็นผู้หญิงอมเปรี้ยวอมหวานแฝงด้วยความขี้เล่นกระจุกกระจิกด้วยรายละเอียดของการตกแต่งของแต่ละอารมณ์เสื้อผ้าอารมณ์ของเสื้อผ้าก็คือเสื้อผ้าของศิรินทราจะไม่มีคำว่าเบสิกและมีการพัฒนาแพทเทิร์นออกมาในรูปแบบต่างๆค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะน้องยูงดีใจจังเลยค่ะที่วันนี้ได้มาเจออาจารย์โอ้ยน้องยูงก็แบบน่ารักมากพี่ก็ดีใจนะคะเพราะว่าทำให้นึกถึงตัวเองตอนทำงานตอนเด็กๆอาจารย์ก็เป็นนักออกแบบทรงผมที่เก่งมากเลยนะคะส่วนน้องยูงก็เป็นนักออกแบบของห้องเสื้อศิรินทราวันนี้ก็เลยอยากจะมาปรึกษาอาจารย์หน่อยอะค่ะว่าจะทำยังไงกับทรงผมของน้องยุ่งดีมันธรรมดามันแบบแห้งมากมันดูแบบว่าไม่เหมาะกับลุคของตัวเองเลยอะอ๋อไม่ได้ก็เลยอยากจะให้อาจารย์มาปรับลุคให้น้องยุ่งด้วยอะค่ะคือหนูไม่ค่อยได้ดูแลทรงผมเพราะว่าโมเดลออกแบบเสื้อผ้าละสิใช่ไหมคะอ๋อแต่แบบว่าหน้าสวยหุ่นดีอยู่แล้วเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าจะทำทรงผมให้นกยูงเนี่ยมีแบบว่ามีเวลาไปทำอื่นมากกว่าคือไม่ต้องมาวุ่นวายกับการทำผมนะคะก็เป็นแนว wash and wear น่ารักอะไรเงี้ยค่ะทำสีให้ดูเก๋นิดนึงแล้วก็ดัดให้เป็นรอนเบาๆอะไรเงี้ยดีไหมคะเพราะผมฟูอยู่แล้วไม่ต้องไปม้วนไม่ต้องไปอะไรนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปสระผมกันก่อนนะคะเดี๋ยวหน่อยจะสระพาน้องไปสระผมด้วยแชมพู Use Me First ก่อนนะคะล้างสระสารให้เส้นผมสะอาดค่ะน้องนุ่งยูงไม่ได้ตัดผมมานานกี่ปีแล้วคะเนี่ยประมาณปีกว่าๆแล้วอะค่ะเอาล่ะเนื่องจากแบบว่าตอนนี้งานเริ่มยุ่งแล้วเป็นสาวแบบ working woman ตัดประมาณเนี้ยสั้นประมาณเนี้ยค่ะค่ะน้องนุ่งยูงต้องเติมลิควิดแพคเลยละค่ะค่ะหวีไม่ออก มันเหมือนแบบว่าเกล็ดผมเปิดเนื่องจากโดนความร้อนมากค่ะเวลาเราหวีนะคะมันพันกันแล้วมันก็ขาดออกมาหรือลิควิดแพคเลยค่ะตอนเปียกฉีดนะคะเพื่อให้เกล็ดผมปิดแล้วมันจะเรียบเวลาเกล็ดผมปิดปุ๊บมันจะเรียบอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะหวีผมไม่พันกันผมก็จะไม่ขาดเอาละตัดแล้วค่ะเอาละตัดเลยนะคะตัดแล้วใช่ค่ะนุ่งยุงดูสิผมหนูเห็นไหมเกล็ดผมมันจะมีแบบเม็ดๆสากๆอยู่เมื่อเราเอาลิควิดแพคฉีดออกไปให้เกล็ดผมมันปิดนะคะเราก็จะหวีเนี่ยหวีปุ๊บมันจะเรียบมันจะดีขึ้นเห็นไหมเป็นตัวบำรุงผมใช่ไหมค่ะคือแบบว่าซีลเกล็ดผมให้มันปิดสวยแล้วอ่ะเหมือนก็จะไม่ต้องดัดอีกเลย เป็นทรงอ่ะหลังจากเลเยอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเก็บความยาวขึ้นนิดนึงเพื่อให้ปลายผมดูหนักขึ้นค่ะค่ะแล้วยูลองสะบัดสิคะผมมันก็จะดูแบบว่ามีแบบสปริงนิดนึงเนาะค่ะงั้นมันเป็นผมที่แบบว่าเท่ากันเกินไปยาวเกินไปเอาล่ะก่อนอื่นนะคะจะขอทำสีผมนะคะให้ดูสว่างขึ้นนะคะสมกรีนไลท์ลักชัวรี่นะคะกับออกซิแดนต์มิลค่ะด้วยการแบบเคลียร์แฮร์คัลเลอร์ก่อนค่ะค่ะสำหรับของน้องนกยูนะคะหน่อยก็จะดัดเป็นแอร์เวฟให้นะคะแต่ก็จะเติมประกายสีไปในเส้นผมให้ดูแตกต่างกันนะคะให้ดูมีมิติของสีผมค่ะนะคะแล้วก็จะใช้เป็นพาริมาหยดทิปนะคะกับกรีนไลท์มอสซาค่ะเข้าด้วยกันนะคะสำหรับด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะคะหน่อยก็จะใช้เป็นสีพีชค่ะสำหรับด้านหลังนะคะก็จะในโทนของแปซิฟิกค่ะ
สำหรับผมของน้องยูนี่หน่อยก็จะใช้ในเทคนิค Creeping the Curl นะคะคือการใช้ Airwave ค่อยๆจับลอนด้วยความร้อนนะคะใช้มอสซ่านะคะที่ผสมสีเข้าไปที่เส้นผมนะคะในทุกหลอดแกนค่ะหน่อยก็จะไปทำการ Creeping the Curl นะคะด้วย Airwave ค่ะน้องยูงสวยตั้งแต่ยังเปียกเห็นไหมคะลอนผมถ้าเราจะ wash and wear แล้วก็สระแล้วก็ขยำขยำเป่าๆนิดหน่อยก็ได้แล้วเห็นไหมคะสีสันทำให้เราดูเปรี้ยวดูแปลกตาขึ้นแล้วก็ดูเป็นสาวขึ้นหลังจากนั้นนะคะเราต้องลุงลากผมนะคะหรือหนังศีรษะนะคะด้วยวิตามิน B5 นะคะฉีดทั่วเส้นผมตอนเปียกแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะอาหารผมลืมไม่ได้เลยใส่ตอนผมเปียกแบบนี้ให้ทั่วนะคะหนูก็ใช้หวีซี่หานะคะหวีไม่ต้องกลัวร้อนจะเสียนะคะค่ะต้องหวีให้ทั่วเส้นผมแบบนี้จับร้อนนะคะด้วยชายเนเชอรัลนิดนึงให้ทั่วเส้นผมค่ะแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวพี่หน่อยจะดรายผมให้เป็นร้อนแบบสาวๆเซ็กซี่เช้าสุดท้ายแล้วนะคะน้องน้องยุงค่ะเป็นไงคะรู้สึกว่าเปลี่ยนลุคมากเลยค่ะเปลี่ยนลุคมากเลยสีชัดด้วยนะคะในโทนค่านี่เป็นพีชแล้วนอกนั้นเป็นแปซิฟิกหมดเลยนะคะต้องใส่ลิมซีดออยล์นะคะนิดหนึ่งค่ะช่วงปลายผมนะคะถ้าวันไหนเราต้องการให้ดูสีเยอะนะคะแสกข้างด้านนี้เลยเห็นไหมคะจะมีสีทั้งสองด้านเลยถ้าวันไหนอยากให้ดูเป็นแบบสีน้อยนิดนึงเป็นแค่โลไลท์เราก็แสกมาด้านนี้เห็นไหมคะมีหลายลุคเลยแต่ตอนนี้ให้เห็นชัดเจนว่ามันคอนทราสต์กันระหว่างสีสองข้างนะคะก็จะแสกกลางแบบนี้ค่ะค่ะก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เราต้องการคือให้ดูสาวขึ้นสวยเซ็กซี่นะคะสมกับหน้าที่การงานนะคะค่ะเพราะว่าเราแต่งตัวมากแล้วแล้วก็ผมต้องเก๋ด้วยนะคะค่ะวันนี้น้องยงก็ได้เข้ามามีโอกาสได้มาปรึกษากับอาจารย์หน่อยก็ได้ทำสีผมและออกแบบทรงผมให้กับนกยูงแล้ววันนี้นกยูงก็จะนำเทคนิคที่อาจารย์หน่อยสอนในวันนี้ไปอะแดปต์ในการออกแบบเสื้อผ้าของแบรนด์ศิรินทราต่อไปค่ะความรู้คู่แฟชั่นความรู้คู่แฟชั่นสนับสนุนโดยเส้นผมแข็งแรงด้วย The Morganic Argan Oil เส้นผมเงางามด้วย Crystalลินซีดออยล์คือตัวอย่างจากแกงจืดกลายเป็นต้มยำกุ้งเลยนะครับคือหลายๆคนที่เข้ามาในลักษณะที่แบบว่าเรียบๆดูจืดๆแต่พอใส่สีใส่ทรงเข้าไปนิดนึงออกมาดูโอ้โหเป็นนกยูงรำแพนเลยสองอย่างพอมิกกันแล้วทวีซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายผมก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับก็จะเห็นน้องนกยูงเนี่ยสวยและดูเป็นสาวเต็มตัวเลยใช่ครับหลังจากนั้นนะคะเราไปพบกับอาจารย์หนูเลยค่ะตอนนี้นะคะก็นั่งอยู่กับคุณบุ๋มรัญญาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บุ๋มวันนี้มีอะไรมาปรึกษาบุ๋มแบบแฮปปี้แล้วค่ะแต่ว่าบุ๋มอยากคือตอนนี้บุ๋มจะงานยุ่งมากขึ้นอีกค่ะเป็นผู้กำกับกำลังจะกำกับละครคราวนี้สองเรื่องบุ๋มจะไม่มีเวลามาดูแลสักเท่าไหร่เลยจำได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งตอนต้นปีเนี่ยบุ๋มมาสปาเพิ่มไปรอบนึงช่วงนั้นชีวิตมีความสุขมากเพราะว่าไม่ต้องทำอะไรกับผมเลยสวยเลยออกมาจากบ้านก็สวยเลยแล้วพอตอนนี้เริ่มยาผมก็จะมือบอลเหมือนเดิมก็จะรวบเลยเพราะว่าพอเรามันรีบๆร้อนๆก็จะแบบขอรวบก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้จะมาแก้ไขกันเราทำสปาเพิ่มไปครั้งสุดท้ายประมาณ6เดือนแล้ว6เดือนกว่าๆแล้วแล้วก็เดือนที่แล้วเนี่ยเราทำสีกันไปได้มาทำสีณตอนนี้ต้องบอกเลยว่าสุขภาพผมของคุณโอเคดีขึ้นดีเรื่อยๆพัฒนามาเรื่อยวันนี้สิ่งที่คุณจะมาเรียกร้องทำคือสปาเพิ่มก็คือว่ามันเป็นการจัดระเบียบรอนผมนะคะแต่เราต้องมีการรีเชฟทรงใหม่นิดนึงวันนี้ก็จะมีการรีเฟซสีผมแล้วก็การจัดระเบียบรอนผมคือการทำสปาเพิ่มแล้วก็เป็นการทรีทเมนต์ในตัวทรีนวันเลยสำหรับคุณวันนี้ค่ะเราก็เป่าผมให้แห้งนะคะหลังจากที่เราสระด้วยแชมพูยูสมีเฟิร์สซึ่งชำระล้างสิ่งตกค้างที่เส้นผมของคุณให้สะอาดก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มซอยผมกันเลยค่ะคุณบุ๋มคะอย่างที่บอกไว้ความยาวจะไม่ออกมากแต่รีเชฟทรงให้สวยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราดัดทำสปากันเลยเนี่ยจะพองเลยค่ะไม่สวยนะคะเพราะว่าการที่เราจะดัดผมหรือผมที่สำหรับดัดกับผมสำหรับที่จะปล่อยแบบนี้มันจะตัดคนละลักษณะนะคะนี่ผมทำผมที่นี่มาจะ20ปีแล้วนะทุกครั้งที่ทำก็ยังตื่นเต้นตลอดตื่นเต้นตลอดสีผมหรือว่าจะตัดใหม่
เอาละค่ะเราก็รีเชฟทรงผมเรียบร้อยแล้วโดยซึ่งความยาวยังคงเดิมอยู่ค่ะคุณบุ๋มคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการปรับโครงสร้างของเส้นผมพร้อมกับการทำสีไปในตัวนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะดัดสปาเพิ่มกันเลยนะคะค่ะเราจึงเลือกใช้พาริมาสปาเพิ่มนะคะเบอร์5สำหรับคุณบุ๋มซึ่งเป็นผมผ่านการทำสีมาแล้วนะคะเราจะต้องเลือกตัวโลชั่นเนี่ยให้ถูกกับสภาพผมนะคะผมเราก็จะดีค่ะเราจึงเลือกใส่สีก็คือเป็นหยดทิปค่ะลงไปในครีมสปาเพิ่มนะคะเป็นการรีเฟรชสีของคุณนะคะให้ดูสีใสแล้วก็เงาขึ้นค่ะเป็นการปรับโครงสร้างของเส้นผมซึ่งพื้นผมของคุณบุ๋มเนี่ยเป็นผมฟูอยู่นะคะเราก็จะปรับสภาพโครงสร้างของคุณให้ผมเป็นรอนที่สวยขึ้นอยู่กับไซส์ของแกนดัดที่เราจะเลือกนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูแลได้ด้วยตัวเองง่ายๆคุณรู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างสีผมดูเฟรชขึ้นสว่างขึ้นใสขึ้นด้วยแล้วความเงานิ่มใช่ไหมอย่างที่บอกไว้ 3 in 1สีรอนแล้วก็ทรีทเมนต์นี่ไม่น่าเชื่อ2ประเด็นผ่านไปแล้วนะสีกับทรีทเมนต์นะคะเราจะเลือกเป็นรอนใหญ่ให้คุณนะคะขนาดที่ม้วนจะบำรุงตลอดเลยค่ะเป็นลิควิดแพ็คเราก็ล้างสปาเพิ่มมาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะกอดอกอย่างนี้ไม่คิดจะจับความนุ่มของผมบ้างเลยเหรอคะอย่างแบบว่าตั้งแต่ตอนสระเนี่ยช่างบอกแล้วนุ่มมากแล้วค่ะจับดูอ้าอะเป็นไงคะมีความสุขใส่อาหารผมใส่อาหารผมที่เส้นผมก่อนหลังจากใส่อาหารผมเสร็จแล้วคุณบุ๋มอย่าลืมหวีทุกครั้งหรือเปล่าคะไม่ทุกครั้งค่ะสารภาพสารภาพเลยแต่ผมไม่ดึงดีต้องหวีทุกครั้งค่ะให้อาหารผมเนี่ยซึมเข้าสู่เส้นผมจะบำรุงถึงแกนในเลยนะคะแต่วันนี้เราจะตามด้วยวิตามินเซตซึ่งมีแร่ธาตุแล้วก็วิตามินอยู่ในนี้2สีผสมกันเขย่ารวมกันนะคะทำให้รอนเนี่ยเป็นสปริงพร้อมกับการบำรุงไปในตัวหลังจากนั้นใช้ดิฟฟูเซอร์2นะคะเหมือนเดิมง่ายมากแต่ก่อนที่จะขยำนะคะใส่คริสตัลก่อนค่ะวันละ2หยดทุกวันนุ่มแล้วคุณเข้าใจไหมเวลานุ่มน่ากินผู้หญิงเนี่ยเวลาผมพองขึ้นมามีพลังขึ้นมาเลยนะใช่สีผมสวยมากเรดไวน์เรดไวน์แล้วก็สดขึ้นมาเลยนะคะวันนี้ก็ได้มาทำสปาเพิ่มแล้วก็รีเฟรชสภาพเส้นผมนะคะด้วยการทำทรีทเมนต์รวมเป็น3 in 1ตามที่อาจารย์หนูทำให้ตามโจทย์ของตัวเองก็คือผมอยากได้ทุกอย่างที่สบายที่สุดในการทำผมก็คือตื่นเช้ามาสระผมปุ๊บใส่อาหารผมปุ๊บทำผมให้แห้งหรือไม่แห้งก็ตามก็ออกจากบ้านไปแล้วก็ไปอยู่ที่กองถ่ายแล้วเราก็แค่ไม่ต้องทำอะไรกับผมอีกเลยวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์หนูนะคะที่ตอบโจทย์ทุกอย่างของบุ๋มนะคะแล้วก็สวยในทุกกล้องค่ะกับผมทรงนี้ขอบคุณนะคะต้องบอกเลยครับว่าพี่บุ๋มรัญญาเนี่ยเพราะว่าทรงผมผมหนาผมเยอะแต่ก่อนนะคุณบุ๋มหยิบฟูทั้งศีรษะเลยค่ะคุณบุ๋มมาตัดบ๊อบครับแล้วก็มาดาบครับแล้วก็ทำทรีทเมนต์แล้วก็ทำสี3อย่างก็จะเห็นว่าสบายสบายคือสระแล้วก็ไม่ต้องเซฟคุณบุ๋มต้องเป็นคนแบบนั้นโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้นะครับก็จัดไป2ทรงสวยๆกันเลยเอาถ้าเกิดใครอยากจะติดตามนะครับหรือว่ามาปรึกษาอาจารย์แม่ส่วนตัวสามารถไปเจอได้ที่ไหนยังไงครับที่โรงเรียนนะคะผลโยธิน 30/1 โรงเรียนเกรด9นะคะ02-513-9749-52 ค่ะครับแล้วที่บริษัทครับบริษัทนะคะ02-939-6117-8และ02-939-6463-5ค่ะสมเป็นแลนด์มาร์คแห่งความงามครับโรงเรียนเสริมสวยเกรดเกล้าอยู่พหลโยธิน 30/1 ยื้องๆกับเมเจอร์รัชโยธินนี่เองนะครับตึกด้านในจะเป็นโรงเรียนนะครับตรงข้ามโรงเรียนก็จะเป็นบริษัทก็จะมีอาจารย์แม่แล้วก็เทคนิคเชียนคอยให้คำแนะนำนะครับส่วนตึกด้านหน้าเลยครับจะเป็นทีมงานมืออาชีพนะครับพร้อมกับอาจารย์หนูครับย้ำนะครับถ้าเกิดจะเดินเข้ามา walk in เนี่ยจะบอกว่ามาตัดกับอาจารย์หนูอาจารย์หน่อยเลยเนี่ยจะไม่ได้เลยนะครับต้องโทรจองล่วงหน้าก่อนแต่ถ้าใครจะมาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับคอร์สหลักสูตรเนี่ยโทรได้ทุกเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับแต่เบอร์ตึกหน้าอาจารย์หนูเบอร์นี้ครับ025137711 025137719และ025131719ครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ชอบในรายการเรามากๆเลยอยากดูรายการย้อนหลังทำอย่างไรไปที่ www.gateglaw.com ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับต้องพบกันใหม่คราวหน้าผมโก้ธีรศักดิ์และอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ